นะไปกันที่ศาลคุณริต้าก่อนฮะเล่นด้วยกันนะประสบการณ์ตรงเจอที่โรงเรียนหนึ่งก็แล้วกันครับนะแต่ว่าไม่ได้เจอที่สวีเดนนะเป็นโรงเรียนที่จังหวัดระยองบ้านเดียวกับพี่ขวัญเลยนะผ่านมาแล้ว30ปีฮะที่บอกว่าเล่นด้วยกันนะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ตอนนี้คุณริต้าอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณริต้าสวัสดีค่ะพี่ป๋องริต้าครับพี่ป๋องถามหน่อยไปอยู่ที่นู่นไปทำอะไรคะมีครอบครัวที่นี่ค่ะอ่าแล้วมีบุตรกี่คนแล้วเนี่ยคนเดียวค่ะหนึ่งคนนะ นะฮะแสดงว่าแฟนเป็นคนสวีเดนใช่ค่ะแล้วตัวลิต้าเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนระยองค่ะเป็นคนระยองโดยกำเนิดเรื่องเนี้ยก็มาจากที่ระยองนี่แหละก่อนที่เราจะไปอยู่สวีเดนนี่ล่ะย้อนไปเมื่อ30ปีแต่ว่าตอนนั้นลิต้าเนี่ยเด็กมากเลยนะ7ขวบใช่ไหมเขาพี่คำนวณนั่งบวกลบอยู่ประมาณสัก6ขวบ7ขวบซึ่งเด็ก6ขวบ7ขวบรู้เรื่องแล้วนะค่ะเล่าอะไรเป็นได้แล้วถูกจำความได้แล้วก็เล่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะพี่เอาลูกพี่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานนะเพราะลูกพี่เองก็5 6ขวบก็เล่าอะไรพูดเลยรู้เรื่องแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้รู้เรื่อง 100% นึกว่าฟังนะแต่ว่าเค้าสามารถที่จะเล่าหรือว่าถ่ายทอดในสิ่งที่เค้าไปเจอเค้าไปเห็นมาเนี่ยให้พวกเราฟังรู้เรื่องนะครับนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยลิต้าประมาณสัก6 7ขวบนะฮะเกิดขึ้นที่โรงเรียนและไอ้เล่นด้วยกันนะประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าย้อนไปนะลิต้านะเหตุการณ์นี้คืออะไรอะครับก็เรื่องเนี้ยค่ะจะย้อนไปประมาณ30ปีได้อะนะคะแล้วโรงเรียนของริต้าเนี่ยก็คือจะเป็นโรงเรียนวัดซึ่งโดยปกติเนี่ยตำแหน่งของโรงเรียนวัดเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณวัดใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยก็คือจะพิเศษหน่อยก็คือทางด้านขวามือของตึกอะค่ะที่ของริต้าเรียนนะคะจะอยู่ติดอยู่กับเมนเผาแล้วก็ส่วนด้านหลังของตึกเลยเนี่ยครับประมาณ150เมตรก็จะเป็นทะเลก็คือจะมีถนนเรียบตัดระหว่างโรงเรียนและที่โรงเรียนกับทะเลนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะติดกับเหมือนสุสานซึ่งเป็นสุสานโบราณแต่ว่าก็ค่อนข้างห่างนะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่กับอาคารเรียนที่ติดอยู่กับเมนค่ะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ริต้าเองคือได้มีการเหมือนประสบเหตุเหมือนจมน้ำตัวเราแล้วก็ได้เจอวิญญาณน่ะนะคะก็เลยเหมือนตาที่สามมานะคะก็เลยเหมือนว่าเราเองเราก็จะเห็นอะไรแวบๆค่อนข้างบ่อยครับแต่เรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นวันหนึ่งค่ะครับเช้าที่ริต้าเองเนี่ยขึ้นชั้นประถมแล้วจะต้องไปซ้อมดุริยางซึ่งมีพี่สาวแต่ว่าพี่สาวเนี่ยจะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นสองของอาคารเรียนริต้าจะอยู่อาคารชั้นแรกซึ่งอาคารเรียนเนี่ยค่ะจะขอเอาลักษณะก่อนนะคะซึ่ง อาคารเรียนโดยทั่วไปเนี่ยที่เป็นเหมือนโรงเรียนวัดเนี่ยก็คือจะมีเหมือนลักษณะว่ามีประตูนะคะทางเข้ากับทางออก สองด้านแล้วพอด้านในไปก็จะมีหน้าต่างติดกันหลายๆบานบเป็นไม้ทั้งหมดแต่ตัวชั้นที่ริต้าอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นปูนนะคะแล้วก็ชั้นสองเนี่ยจะเป็นไม้แสดงว่ามีสองชั้นใช่ค่ะซึ่งพี่สาวเนี่ยจะเรียนอยู่ด้านบนชั้นบนนะคะก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำภารกิจหน้าที่คือนักเรียนส่วนใหญ่อะค่ะถ้าสมมุติว่าเราไปโรงเรียนอะนะคะก็จะต้องมีหน้าที่ถ้าใครไปก่อนก็จะต้องทำความสะอาดเปิดหน้าต่างเปิดประตูไว้ใช่ไหมคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทซึ่งบังเอิญในวันนั้นนะคะริต้าก็เห็นว่า
หน้าต่างทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดออกก็เลยตั้งใจว่าจะเดินไปอะค่ะแล้วไปเปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วทีเนี้ยคือลักษณะการเปิดอะค่ะโดยที่เราเปิดผักออกไปอะนะคะมันเป็นเหมือนประตูเหมือนมันไม่ได้มีส่วนคล้องหรือล็อกอะนะคะจะเหมือนผลักออกไปเฉยๆเราก็แค่ผลักมันออกไปอะนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนมีเด็กอยู่คนนึงพยายามเล่นกับเราเด็กที่ว่านี่เป็นเด็กพอเราเปิดปุ๊บก็ไล่โผล่หน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเด็กผู้ชายผู้หญิงคะเด็กผู้ชายค่ะครับซึ่งลักษณะของเด็กผู้ชายคนนี้จะเหมือนว่าไม่ใส่เสื้อนักเรียนแต่เหมือนท่อนล่างยังใส่กางเกงนักเรียนอยู่แล้วก็ลักษณะเหมือนตัวเปียกๆหน่อยนะคะเราก็เหมือนว่าอุ๊ยมาเล่นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนตั้งใจจะเปิดหน้าต่างซึ่งมันหลายบานครับเขาก็เหมือนว่าพุบพุบโผล่คือเราก็เหมือนแบบเราไม่รู้จักอะค่ะเพราะว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่เราเข้าโรงเรียนนี้ด้วยก็เลยเหมือนว่าเราก็ไม่รู้จักใครอะนะคะก็ถ้าเขาอยากจะมาเล่นทักทายอะไรเงี้ยเราก็แค่บอกว่า อย่ามาเล่นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เหมือนจะทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วก็จะต้องไปซ้อมดุริยางค์ด้วยแล้วทีเนี้ยค่ะมันเป็นเช้าตรู่มากซึ่งในบริเวณนั้นนะก็คือยังอึมครึมอยู่อะค่ะยังไม่ได้เหมือนสว่างแจ้งแล้วทีเนี้ยเราก็เหมือนว่าจะออกไปเพราะว่าเหมือนหงุดหงิดแล้วอะนะคะคือเหมือนเขาแบบมันแรงเราอะไรเงี้ยแต่ลักษณะของอาคารมันจะเป็นอาคารยาวอะค่ะพี่ป๋องแล้วทีนี้เราก็เหมือนพอก็เปิดหน้าต่างเสร็จเราก็เหมือนโมโหแล้วก็ไม่อารมณ์ไม่ดีแล้วอะค่ะก็เลยเหมือนเดินออกประตูเราพอเราเดินออกประตูเนี่ยประตูพอด้านขวาไปอะค่ะมันเป็นทางขึ้นชั้นสองนะคะซึ่งห้องริตาเนี่ยก็คือจะเป็นห้องติดกับบันไดพอเปิดประตูไปอะค่ะก็จะเห็นบันไดและบันไดใต้บันไดนั้นนะคะจากขึ้นชั้นสองเป็นไม้อะนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะเหมือนเอาไว้เก็บอุปกรณ์ซึ่งความสูงเนี่ยจะประมาณเด็กเท่าๆเราเลยอะค่ะสามารถเข้าไปเล่นซ่อนแอบหรืออะไรได้เราก็เห็นเหมือนเด็กคนเนี้ยก็อยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าอยู่ตรงที่ใต้บันไดแล้วเรียบร้อยเราก็แบบอุ๊ยทำไมไวจังอะไรเงี้ยเราก็แค่สะกิดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้อะไรเขาก็เหมือนยืนยิ้มให้แค่นั้นนะคะเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราต้องเหมือนอย่างที่บอกอะค่ะไปทำที่ซ้อมดุริยางค์ก็เลยตั้งใจเรียกพี่สาวว่าให้ลงมาแล้วก็ไปซ้อมกันแล้วหลังจากนั้นก็คือ เรานักเรียนนะคะตอน8โมงเช้าเนี่ยทุกคนก็คือเราจะต้องไปเคารพธงชาติถูกต้องไหมคะครับเราก็ไปเหมือนรวมกันเราก็คิดว่าเราอ่ะจะต้องเห็นเด็กคนนี้แน่ๆเลยคือหมายถึงว่าจะต้องแบบเหมือนต่อว่าค่ะคือหมายถึงว่าจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้มีเวลามากใช่ไหมคะครับนะคะแล้วทีนี้พอเราพยายามมองไปในกลุ่มที่เป็นเด็กนักเรียนชายอะค่ะคือเขาจะแบ่งกันสองฝากซึ่งดูลักษณะแล้วเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะอายุเกินเราก็คืออาจจะเป็นพี่เราสักปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นแถวอยู่ใช่ไหมคะก็เลยเหมือนพยายามมองแล้วหาแต่ก็ไม่มีอะค่ะซึ่งหลังที่เราเคารพธงชาติกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือคุณครูค่ะเขาก็จะเหมือนมาแจ้งข่าวสารในแต่ละวันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราก็เหมือนว่าได้ทราบข่าวว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งได้จมน้ำเสียชีวิตซึ่งเป็นลักษณะของเขาเสียชีวิตก็คือเหมือนเล่นน้ำกับเพื่อนๆสามคนนะคะแล้วก็คือไปกันแล้วก็ไปเล่นแล้วก็เสียชีวิต
โดยที่เป็นตะคริวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนเพื่อนก็คือไม่สามารถช่วยเหลือได้อะค่ะก็ต่างคนต่างเล่นแล้วก็วิ่งไปหาผู้ปกครองพอมาก็คือน้องก็จมน้ำไปแล้วอะค่ะคือเป็นรุ่นพี่เราจริงๆเราก็เหมือนมาตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคงไม่ใช่คนนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยไปจนทำกิจกรรมอะไรไปทั้งวันเนี่ยค่ะพี่ป๋องก็ข้ามไปจนกระทั่งช่วงเย็นน่ะนะคะซึ่ง อย่างที่บอกอะค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมโรงเรียนเสร็จเราก็เหมือนรอผู้ปกครองมารับเราก็เห็นเหมือนเพราะอย่างที่บอกอะค่ะตึกอาคารเรียนที่ริตาเรียนเนี่ยจะเห็นตรงส่วนของเมนนั่นนะคะเพราะว่าติดกันทางด้านขวามือแล้วส่วนเลยไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอาคารสวดอภิธรรมเราก็เห็นเหมือนมีคนมาตั้งเหมือนจะจัดงานนะคะเราก็เหมือนว่าลองไปดูหน่อยดีกว่าเพราะว่าคุณแม่ก็ยังไม่มารับครับก็เลยดอดไปดูแล้วทีนี้ก็คือมีเพื่อนร่วมชั้นของรุ่นพี่ที่เสียชีวิตแต่นะคะครับเขาก็ได้ไปเหมือนลาครั้งสุดท้ายกันนะคะซึ่งเราเองแค่เป็นหนึ่งที่เราจะไม่รู้จักเขาแต่เราแค่ต้องการได้รู้ว่าใช่คนคนเดียวกันที่เราเจอเมื่อเช้าไหมครับแล้วทีนี้ริตาก็ไปเหมือนคือเขาจะรดน้ำศพก่อนจะนำร่างลงใช่ไหมคะริตาก็ไปชะเง้อดูซึ่งลักษณะก็คือชายอะค่ะก็คือเด็กคนนี้แหละดีคนนั้นเลยครับแล้วทีนี้ก็คือเราก็เหมือนเอ้าแล้วเราเห็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ถามคุณแม่ของพี่คนนี้นะคะว่าป้าคะคือหนูถามหน่อยว่าพี่เขาเพิ่งเสียแล้วคะอะไรเงี้ยค่ะใช่ด้วยที่ว่าเราอ่ะคิดว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่เขาต้องไปเพิ่งจมน้ำมาแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะเลยเหมือนถามเขาไปป้าเขาก็ตอบมาหนูเนี่ยลูกป้าเสียไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วเอ้ยเสียเมื่อวานตอนเย็นเหรอใช่ค่ะครับซึ่งเราก็เหมือนแบบเราเมื่อเช้าเราเห็นอะไรเราก็เลยเหมือนเล่าให้คุณป้าแม่ของพี่เขาฟังอะค่ะแล้วคุณป้าว่ายังไงว่าเราเจอพี่เขามาเล่นกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วป้าว่าไงครับป้าเขาก็ร้องไห้ใหญ่เลยใช่เราก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้อะว่ายังไงครับเขาก็เลยเหมือนตั้งใจว่าคงจะต้องไปเชิญอัญเชิญวิญญาณนะคะกลับมาครับใช่ซึ่งลักษณะเนี้ยก็คืออย่างที่บอกอะค่ะเด็กทุกคนเนี่ยก็คือถ้าตกเย็นอะก็จะไม่ค่อยได้เหมือนอยู่กันนานเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะบริเวณวัดก็น่ากลัวแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าเราอะอยู่กันเย็นมากเนี่ยค่ะก็จะเกิดมีเหมือนหลายๆคนมาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะว่าพอเขาเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นเหมือนลักษณะของคนแบบเดินตะคุ่มแล้วก็บางคนก็เหมือนมาไม่เต็มเหมือนเป็นคนจริงๆอะไรเงี้ยบางคนก็หวาดกลัวไปไข้ขึ้นไข้จับไข้หัวกรนก็มีอะค่ะครับเพราะว่าบางลักษณะที่เหมือนที่เขาเจอกันก็น่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเป็นวัดแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสุสานเก่านึกภาพออกเลยนะนึกภาพออกได้เลยอ่ะก็เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลังจากเกิดเรื่องอะค่ะที่ว่าริตาไปตกน้ำแล้วก็มีวิญญาณพรายตามถึงบ้านครับที่ตาพี่ป๋องถามหน่อยสิครับนะพอพูดถึงว่าโรงเรียนผมว่าฟังต้องนึกภาพตามว่าโรงเรียนเมื่อถ้าย้อนกลับไปนะสัก20-30ปีส่วนมากโรงเรียนนะฮะถ้าจะมีโรงเรียนราชแล้วก็มีโรงเรียนเอกชนเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนของโรงเรียนรัฐเนี่ยนะฮะหรือว่าโรงเรียนราชเนี่ยนะส่วนมากถ้าเป็นโรงเรียนแบบเนี้ยก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่วัด
นะฮะจะเป็นพื้นที่วัดก็จะมีตัวอาคารที่เป็นโรงเรียนถัดไปหน่อยนึงก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นวัดจะเป็นตัวศาลาจะเป็นเมนเผาศพบางที่บางโรงเรียนนะเลยไปหน่อยหลังโรงเรียนเป็นป่าช้าเก่าอันนี้เป็นงั้นจริงๆนึกว่าฟังนะผมได้มีเพื่อนหลายคนที่แบบว่าโทษนะเป็นเด็กที่โรงเรียนวัดใช้คำนี้ก็แล้วกันนะนะครับมันก็เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งนะครับว่าโทษนะโรงเรียนกูก็น่ากลัวยิ่งโดยเพราะถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดนะครับแล้วย้อนกลับไปเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศมันไม่ได้เจริญแบบนี้ฟืนไฟมันไม่ได้เยอะเลยแบบนี้นะบรรยากาศมันจะยิ่งแบบยิ่งน่ากลัวมากกว่าปัจจุบันเยอะนึกออกใช่ไหมว่าฟังนอริต้าโอ้ก็เลยนึกภาพบอกว่าโรงเรียนต่างจังหวัดอยู่ติดกับวัดอยู่ในพื้นที่วัดเนี่ยหนีไม่พ้นละฮะศาลาสวดศพนะศาลาการประเรียนนะฮะเมนเผาศพนะฮะโรงศพหรือว่าอาจจะเห็นคนตายอะไรที่แบบว่ามาในวัดนึกออกป่ะโอ้คราวเนี้ยลิต้าพี่ปองถามหน่อยสิครับว่านอกจากที่เราเห็นเนี่ยน้องคนนี้นะที่เขาจมน้ำเนี่ยนะมีคนอื่นที่เห็นแบบที่ลิต้าเห็นอีกไหมครับก็เป็นเพื่อนๆน่ะนะคะที่เขาเหมือนเล่าต่อๆกันมาเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาจะอยู่เหมือนใกล้ๆบริเวณโรงเรียนเขาก็จะมาเล่นกันแบบว่าสนามเด็กเล่นนะคะจะมีอยู่ในโรงเรียนซะส่วนใหญ่ครับเขาก็จะมาเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนชิงช้าไกวเองบ้างบางทีก็จะเหมือนเครื่องเล่นก็เล่นเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนถ้าเขาไปเล่นกันก็จะเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นเหมือนฝั่งตรงข้ามที่อย่างที่บอกอะค่ะข้างตึกไปเนี่ยก็จะเห็นเหมือนลักษณะเป็นเหมือนผู้คนมาเดินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีแน่ๆไม่ใช่คนซึ่งก็เนี่ยค่ะใช่เขาก็คิดว่าสัมภเวสีอ่าฮะแล้วน้องคนนี้ครับลิต้าครับน้องที่เขาจมน้ำเสียชีวิตเนี่ยเขาไปเล่นน้ำเนี่ยไอตรงพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำที่เขาไปเล่นจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันไกลจากโรงเรียนไหมก็อย่างที่บอกอะค่ะติดทะเลอะพี่ป๋องคือหลังตึกของลิต้าที่ว่าลิต้าตึกไปอะครับก็คือเป็นทะเลเลยค่ะใช่ก็คือตรงนั้นก็คือมันได้ห่างกันมากเดินไปหน่อยก็เป็นทะเลแล้วค่ะอ๋อตอนที่รู้ว่าที่เราเจอเด็กคนนี้นะเหมือนมาชวนเราเล่นด้วยนะแล้วก็ไปตรงวัดแล้วก็รู้แล้วว่าเป็นเด็กที่เราเจอเนี่ยเขาเสียไปเมื่ออีกวันนึงเนาะนะครับตอนนั้นเราตกใจไหมค่ะเราตกใจไหมว่าเฮ้ยเราฉันเจออะไรอ่ะเจอเด็กคนนึงที่มันจะมาชวนเราเล่นนะที่บอกครับที่ป๋องว่าคือเราเองเราก็ตอนนั้นยังเด็กมากอะค่ะด้วยความที่เราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรครับก็เลยเหมือนแจ้งทางคุณแม่ของพี่คนนั้นนะคะไปเฉยๆว่าเราเจอพี่เขาอะไรเงี้ยก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะนะคะให้เขาฟังเนาะก็อาจจะยังไม่ได้แต่ร้องไห้แล้วก็คุยกับคุณพ่อครับคือคุณลุงค่ะว่าจะไปอัญเชิญวิญญาณของพี่เขากลับมาแสดงว่าน้องเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเขาเสียเขาตายเนาะลิต้าเนาะเขาจะยังไม่รู้ตัวเนาะใช่ค่ะนะครับก็เลยมาปรากฏตัวแล้วบังเอิญตัวของเราไปสื่อได้ไอ้การที่เราสื่อได้เนี่ยเมื่อกี้ลิต้าบอกพี่ป๋องว่าตอนช่วงอายุเท่าไหร่ที่เราไปจมน้ำแล้วโทษนะเกือบเสียชีวิตอะครับ6ขวบครึ่งค่ะตอนนั้นไงคือเราไปเล่นน้ำกับเพื่อนหรือยังไงไม่ค่ะตกน้ำเป็นตกน้ำคลองชนรับประทานซึ่งเราเองเราก็ไม่ชินพื้นที่ค่ะเพราะว่ามันเป็นในเขตของจังหวัดฉะเชิงเทราครับค่ะคือน้องตกน้ำก็จะเป็นน้ำค่อนข้างลึกแล้วก็ตกไปแล้วยังไงคือแล้วเรารอดไม่ได้เพราะมีคนโดดลงไปช่วยหรือยังไงครับเขาก็งงหากันหลายชั่วโมงอะค่ะกว่าจะเจอจริงเหรอเดี๋ยวนะแสดงว่าน้องตกลงไปแล้วกว่าจะมีคนมาช่วยเป็นชั่วโมงเลยอะฮะใช่ค่ะเฮ้ยแล้วน้องกลับมาได้ยังไงก็หลายคนก็ว่าอยู่ค่ะว่าทำไมถึงรอดมาได้เหรอใช่รอดจากความตายแล้วก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับมีตาที่3เปิดและสามารถจะสื่อกับโลกของวิญญาณอะไรได้แบบนี้นั่นเองนี่นะครับค่ะใช่เดี๋ยวนะแล้วไอ้สัญญาณนี้ของน้องที่สามารถสื่อหรือว่าเห็นวิญญาณได้เนี่ย
เมื่อตอนเด็กอันนี้รู้แล้วแล้วปัจจุบันนี้แหละครับพอไปอยู่ที่สวีเดนนะฮะก็ยังเห็นอยู่ค่ะเฮ้ยยังเห็นอยู่อีกเหรอค่ะเดี๋ยวนะไอ้การเห็นครั้งเนี้ยมันจะแตกต่างจากตอนที่อยู่ประเทศไทยนะน้องอยู่ที่สวีเดนน้องบอกน้องเห็นคราวนี้วิญญาณจะไม่ใช่คนไทยแล้วนะที่บ้านอยู่ตอนนี้ครับพี่ป๋องหนูก็อยู่กับวิญญาณหนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนใช่ค่ะเป็นวิญญาณคนสวีเดนนะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนขนลุกแล้วเขาเป็นใครอ่ะเจ้าของบ้านเดิมเหรอใช่ค่ะเพราะสามีอริตาเนี่ยซื้อบ้านหลังเนี้ยมาจากฝรั่งที่เขาสร้างบ้านเนี้ยเองกับมือค่ะแล้วเขาเสียไปแล้วเขาก็เสียชีวิตในบ้านนี้ด้วยแล้วเขาเสียไปนานหรือยังครับก็ตั้งแต่1982แล้วเขาเสียในบ้านหลังนี้หรอใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนะเอ้ยนี่อยากรู้อ่ะแล้วตอนนี้ที่ประเทศไทยมันตีสองที่นู่นประมาณทุ่มสองทุ่มถูกไหมค่ะอ่ะฮะแล้วตอนนี้6ชั่วโมงแฟนน้องกับลูกของน้องอยู่ไหนครับเนี่ยลูกชายไปซ้อมฮอกกี้ไอซ์ฮอกกี้ค่ะครับส่วนแฟนก็ไปซื้อของแฟนไปซื้อของอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้ค่ะลูกชายไปซ้อมไอซ์ฮอกกี้แสดงว่าตอนนี้ตัวเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วลิต้ากับเราบอกพี่ป๋องว่าตอนนี้ที่อยู่เนี่ยน้องก็สามารถสื่อแล้วก็สัมผัสกับเจ้าของบ้านเดิมที่เสียไปแล้วได้หรอใช่ค่ะเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราแล้วเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็บางทีเขาก็อยู่ด้านบนถ้าเราอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะแล้วน้องสื่อแล้วก็แฟนน้องแล้วก็ลูกน้องสื่อได้เหมือนน้องไหมลูกชายเนี่ยจะปิดตาที่3เนี่ยตั้งแต่ช่วง2ขวบค่ะเพราะว่าเขามีเหมือนไฝครับมันไม่เชิงไฝอะค่ะเป็นเหมือนขี้แมลงวันนะคะตรงระหว่างตาพอดีหมายถึงว่าคิ้วทั้ง2ข้างนะคะตรงกลางเหรอเหมือนปิดตาไปใช่ค่ะคืออันนี้ปิดไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่เขาจะมองไปข้างบนแล้วก็เอ๊ะป๊า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 ตลอดแสดงว่าเขาก็เห็นดิแล้วป้าป้าเห็นไหมเห็นค่ะตัวป้าป้านะลูกชายเห็นแล้วป้าป้าล่ะตัวป้าป้าเขารู้สึกและได้ยินเสียงเฉยๆค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่เขาไม่เชื่อเลยบ้านนี้อยู่กันกี่คนสามค่ะสามไม่มีโทษนะไม่มีของบ้านอีกหนึ่งเดี๋ยวอยู่สามคนไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีโทษนะไม่มีคนรับใช้ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีค่ะเหรอเป็นบ้านไงพี่หวังพยายามจะนึกถึงบ้านยุโรปอยู่คือเป็นบ้านที่เป็นตัวอาคารสูงกี่ชั้นยังไงอะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งค่ะชั้นครึ่งเป็นบ้านเดียวบ้านริตาเนี่ยประมาณว่าเหมือนทรงคือหมายถึงว่าครอบถ้าจะมองจากด้านนอกเนี่ยจะเห็นแค่บ้านชั้นแรกก็คือเหมือนเรามีห้องใต้หลังคาค่ะประมาณนั้นใช่ไหมส่วนมากถ้าเป็นฝั่งยุโรปจะมีเขาเรียกว่าห้องใต้หลังคาคราวนี้ถ้าเป็นบ้านเราสมมุตินะลิต้านะบอกพี่ป๋องให้เห็นภาพหน่อยนะถ้าเป็นบ้านเรามันจะมีบ้านที่เป็นแบบว่าเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์โฮมเป็นบ้านเดี่ยวอันเนี้ยอยู่ในหมวดไหนฮะอยู่ในหมวดทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเลยค่ะอ๋อเป็นบ้านเดี่ยวเลยเหรอบ้านเดี่ยวเนื้อที่ก็กว้างไม่ติดกับใครเลยอ่าฮะถ้าเป็นบ้านเรามันจะเป็นในหมู่บ้านเนาะก็จะติดกับบ้านนี้ติดกับบ้านนี้อะไรแบบเนี้ยอ่ะด้านหน้าติดด้านข้างติดของเราไม่ติดใครเลยก็ติดค่ะแต่ว่าจะห่างออกไปค่ะจะประมาณว่าหันไปเนี่ยก็จะประมาณ100-200เมตรก็จะเป็นเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะใช่ลิต้าถามหน่อยสิแล้วตอนนี้คุณเจ้าของบ้านที่เสียไปอ่ะพอจะบอกชื่อได้ไหมครับว่าแกชื่ออะไรอ่ะอยากเรียกเขาเลยดิอยากรู้เรียกให้หน่อยดิอยากรู้เรียกให้หน่อยเรียกให้หน่อยดิหนูก็อยากให้เขาอยู่ของเขาอะพี่เรียกให้หน่อยเรียกให้หน่อยช่วยพี่หน่อยพี่อยากรู้เขาชื่อชาลส์ค่ะชื่อว่าชาลใช่ค่ะฮะแล้วเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรครับเหมือนโรคหัวใจเพราะว่าเขาอย่างที่บอกอะค่ะสร้างบ้านนี้เอง
กับมือหรอซึ่งบ้านเป็นบ้านไม้ค่ะอืมแล้วก็เสียเขาก็เลยเหมือนอืมทำงานหนักแล้วก็เหมือนหัวใจวายหัวใจวายเสียบพลันแล้วก็เสียในวัยอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณน่าจะ50กว่าเนี่ยค่ะก็ยังอายุไม่เยอะใช่เอาหรอไม่เยอะค่ะใช่ค่ะแล้วบ้านหลังนี้ก็ถูกขายทอดตลาดแล้วก็กลายมาเป็นครอบครัวของลิต้ามาอยู่แทนใช่ค่ะอันนี้เป็นบ้านซื้อหรือเป็นบ้านเช่าครับบ้านของสามีคือของสามีซื้อจากคนเนี้ยที่เสียไปนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็อยู่ในบ้านเขาเหรอแล้วเขาก็ไม่ไปไหนคุณชาวเลยเขาก็อยู่บ้านหลังนี้แหละไม่ไปไหนคือเขาเหมือนเป็นปู่สงเฝ้าทรัพย์เหรอเอ้ยเดี๋ยวนะจากความรู้สึกของน้องนะตอนนี้คิดว่าเขาอยู่ตรงไหนชั้นล่างชั้นบนห้องนอนห้องน้ำเขาลงมาแล้วเดี๋ยวนะไปเรียกเขาไปเรียกเขาคุณชาวเนี่ยนะเขาลงมาแล้วเหรอเขาลักษณะเขาเป็นยังไงครับลงมาแล้วเขามันไปยืนฟังอยู่เอ้ยไปยืนฟังด้วยเหรอเดี๋ยวนะแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงอะครับเขาเป็นเหมือนผู้ชายไม่สูงมากนะคะประมาณ170ได้แล้วก็ประมาณหลังไม่ตรงอะค่ะโค้งหน่อยแล้วก็เหมือนเพื่อนบอกว่าก็เหมือนผมจะเริ่มเปลี่ยนสีอะค่ะครับเป็นสีดอกเหลาเป็นสีแบบสีขาวๆว่ะค่ะประมาณนั้นแล้วก็อ้วนอ้วนหรือผอมใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่เสื้อสีน้ำเงินตัวเล็กๆผอมใช่สีน้ำเงินตัวเล็กๆแขนยาวสูง170ใส่เสื้อสีน้ำเงินแขนยาวใส่กางเกงสแลทก็ใช่ค่ะแล้วฮะแล้วเขาเดินมาตอนนี้ใกล้กับลิต้ายังไม่เขาไม่ไกลค่ะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณเดินไป3-4 ก้าวเนี่ยค่ะเหรอคุณเช้าคุณเช้าหนูไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟนเขาไม่ดีเขาได้ยินแต่หนูเล่าเฮ้ยแสดงว่าน้องไม่กลัวน้องอยู่จนใช้ว่าน้องชินแล้วใช่ไหมใช่เฉยแล้วใช่ไหมก็อยู่กันได้ระหว่างโลกของมนุษย์กับโลกของวิญญาณเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราค่ะเคยมีฟังเดอะช็อคอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดฟังก็เขาก็จะมาฟังบ้างอะไรบ้างพี่ป๋องทำรายการผีเนาะมันก็จะมีคำว่าโพโทไกด์น้องลิต้าเคยได้ยินใช่ไหมครับคำเนี้ยผีโพโทไกด์ที่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวแต่ที่นี่ก็มีไงเนี่ยอยากรู้คือเคยมีไหมที่แบบว่าโทษนะจานชามล่วงมาเองเก้าอี้เขาไม่ทำร้ายข้าวของเหรอเขาเป็นคนดีเขาแค่เดินบนบ้านให้เราได้ยินแค่นั้นเฉยๆมีข้าวของขยับเราทราบว่าเขายังอยู่หน้าอย่างเงี้ยค่ะมีข้าวของขยับเคลื่อนที่อะไรบ้างไหมครับการเคลื่อนที่ไม่มีค่ะคเพราะว่าคือเขาก็อยู่ด้านบนนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ขึ้นไปเท่าไหร่ครับใช่ค่ะลิต้าวองถามอีกนิดนึงนะครับด้วยความที่เป็นบ้านเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าบ้านเรา มีผีเนาะนะครับเราก็อาจจะมีการแบบว่าตั้งศาลพระภูมิหรือไม่ก็อาจจะมีการถวายอาหารคาวหวานอะไรแบบเนี้ยความเป็นฝรั่งเองคนสวีเดนเองเนี้ยพอสมมติว่าถ้าบ้านมีสมมติบ้านมีผีถ้าลิตาเชื่อแบบนั้นนะนะครับเราต้องมีแบบว่ามีถวายอาหารให้เขาไหมมีเสิร์ฟด้วยแฮมเบอร์เกอร์ไหมไม่มีไม่เลยไม่เลยค่ะคือเขาก็อยากอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ครับไม่มีเหมือนบ้านเราไม่มีมาจุดธูปไม่มีมาไม่มีการเอาอาหารคาวหวานมาวางแล้วก็เรียกเขามาทำไม่มีไม่ค่ะเพราะว่าสามียิ่งสามีเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้เลยสามีไม่เชื่อเลยพูดเลยว่าเลยแต่คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเชื่อลูกชายกลัวค่ะแต่ว่าเขาไม่คือตอนนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นเด็กอะพี่ป๋องคือเขาจะเหมือนประมาณว่าเขาจำความไม่ได้ครับเขาแค่ให้เราว่าเขารู้นะว่ามีคนเนี้ยอยู่ใ
ซึ่งเด็กขวบสองขวบอะค่ะพี่ป๋องก็คือเขาจะเห็นผู้ชายทุกคนว่าป๊าป๊าเรียกว่าป๊าป๊าเราก็ใครเราไม่มีใครอยู่บ้านนะ อะไรเงี้ยค่ะครับเขาก็มองขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็จะเรียกป๊า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 ตลอดก็น่าจะหมายถึงคุณชาวเราก็บอกไม่มีใครใช่ค่ะครับเขากลัวฝ่ายสามีน่ะไม่เชื่อฝ่ายลูกเนี่ยไม่เชื่อเลยเขากลัวขณะที่คุณลิต้าเนี่ยอยู่จนเรียกว่าอยู่กันกลายเป็นว่าเธอกับฉันอยู่กันได้ล่ะก็ถ้าเขาไม่ทำอะไรเราครับคือคุณชาวจะให้เปิดสปีกเกอร์โฟนไหมเอาดิเขาจะได้ยินมาดิเอามาดินะครับมาดิฮะมาลองเปิดจะได้ยินลองเปิดจะลองเปิดลองเปิดสปีกเกอร์โฟนเดี๋ยวถ้าเกิดพูดปุ๊บเกิดเขาสวนกลับมาเนี่ยฮัลโหลขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เปิดสปีกแล้วนะคะเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยใช่ไหมฮะนะครับคุณเช้าคุณเช้าคุณเช้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะคุณเช้าคุณเช้าคุณเช้าอืมเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเหมือนมีเสียงกลับมานะเว้ยพี่เก่งคุณลิต้าบอกแล้วว่ามีเหมือนมีเสียงกลับมาป่ะเดี๋ยวนะฮะลูกเพจฮะFC ฮะชาวโซเชียลฮะผมคิดเองป่ะเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเหมือนกับหรือเสียงสะท้อนผมมากลับมาเมื่อกี้เนี่ยเหรอคุณชอคุณชอไม่มีแต่เมื่อกี้มีอืมครับคิดว่าเขาได้ยินเสียงพี่ป๋องไหมฮะลิต้าได้ยินค่ะจริงเหรอไม่ใช่พอวางสายพี่ไปปุ๊บเนี่ยแล้วลูกยังไม่กลับสามียังไม่กลับแล้วเกิดเขามาให้เห็นจะโทษพี่ไม่ได้นะเขาก็ยืนอยู่เหรอเดี๋ยวนะลิต้าแสดงว่าน้องเห็นด้วยตาเนื้อเหรอฮะค่ะน้องเห็นด้วยตาบอกเราอย่าไปเรียกเขาเราเห็นด้วยตาเนื้อเหรอไม่ได้เห็นในไม่ได้เห็นในจิตถูกไหมฮะแต่ว่าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเหมือนที่พี่ป๋องเห็นไมโครโฟนแบบนี้เลยฮะเหรอค่ะเฮ้ย Amazing อ่ะเอานะครับลิต้าโอเคนะค่ะสบายมากพี่ไม่ได้เล่นอะไรหามั้ยนะไม่ค่ะมีคนแซวพี่ป๋องมาจากพี่บีปฏิบัติบอกพี่ป๋องโรคจิตนะครับป้าติ่งนะป้าติ่งบอกว่าน้องลิต้าส่งโทรศัพท์ให้คุณชาวคุยกับคุณป๋องเลยอยากเรียกดีนักคุณชาวขอโทษผมก็อยากรู้ว่าถ้ามันแบบมันมีเสียงกลับมาก็จะไม่ใช่เสียงผู้หญิงแล้วเป็นเสียงผู้ชายซึ่งถ้ามันเกิดสวนเสียงที่เป็นผู้ชายกลับมาลิต้านึกออกป่ะตอนนี้แฟนก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่เนี่ยก็น่าคิดนะถ้าเกิดมีเสียงผู้ชายแทรกเข้ามาในโทรศัพท์ระหว่างเราคุยกันอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอะนะครับเอาได้ลิต้าไงขอบคุณมากนะครับแล้วถ้ามีประสบการณ์หรือพี่ชอบนึกว่าฟังผมบอกนิดนึงว่าด้วยความที่เราอยู่ที่นี่อะครับว่าฟังเราจะรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับแฟนรายการ FC ของเราที่อยู่ต่างประเทศมากๆผมได้รับข้อความหลายท่านฮะอยู่สวีเดนอยู่อังกฤษนะฮะอยู่ทางฝั่งยุโรปก็เยอะนะหรือว่าฝั่งเอเชียก็เยอะอะไรแบบเนี้ยผมอยากได้ฟีลแบบเนี้ยที่แบบว่าถ้าโทรมาไม่ได้ก็ใช้โทรแบบ LINE นี่ก็ได้ครับนะฮะก็ต้องมีการแอดไลน์กันในลิต้าเนอะนะครับก็สามารถโทรมาแล้วสัญญาณก็จะชัดแบบนี้แหละครับสัญญาณโอเคเลยเผื่อผมว่าโทรคุยทางไลน์สัญญาณอาจจะดีกว่าทางโทรศัพท์ด้วยซ้ำไปนี่ผมคุยกับคุณลิต้าสัญญาณเคลียร์เลยนะโอ้นะครับอยากฟังอีกนะฮะเรื่องของคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตามแต่ถ้าได้ยินเสียงนี้นะฮะฝากเรื่องราวต่างๆมาแล้วก็มาคุยกันแบบนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่มันอาจจะอยู่ไกลกันหน่อยนะอยู่กันข้ามประเทศเลยนะแต่พอมันมีเขาเรียกว่ามันมีการสื่อสารแบบนี้ผมว่าไอ้โลกที่มันกว้างมันก็จะกลายเป็นว่ามันแคบแล้วนะครับมันแคบแล้วเหมือนเราอยู่กันแค่นี้แล้วก็ได้คุยกันนะลิต้าเนาะนะครับไม่เหงานะ
ใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากลิต้าขอบคุณมากนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเราคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะนะครับขอบพระคุณครับฝากความคิดถึงแฟนลิต้าแล้วก็ฝากความคิดถึงลูกชายด้วยนะค่ะได้โอเคค่ะขอบพระคุณขอบคุณครมากเลยัค่ะบสวัสดีครับ